สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ 10:50 น.ช่อง 33เราจะพบกันเป็นประจำนะครับ B-Times นะครับแล้วก็ช่องทางของโซเชียลมีเดียทักทายกันเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook B Time นะครับ LINE B Time แล้วก็ต่อด้วย YouTube B Time ที่สามารถเข้าไปชมย้อนหลังและข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลานะครับแน่นอนนะครับว่าในขณะนี้เราเดินทางมาถึงภาวะเศรษฐกิจที่หลายคนก็กำลังตั้งคำถามครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะทำการค้ากันต่อไปแบบไหนอย่างไรอย่าลืมนะครับว่าใน AEC เนี่ยเราเป็น AEC มาถึงเกือบ2ปีกันแล้วแต่มีอยู่3ประเทศใน AEC ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจปีนี้ติด10อันดับแรกของโลกโอกาสตลาดอยู่ในนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำการค้าตลาดกลางเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน AEC ที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดติด10อันดับแรกของโลกเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องหาสถานที่ให้เจอวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูตลาดต่อยอดกันติดตามเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับตลาดต่อยอดตอนนี้มีความคืบหน้าทั้งตัวโครงการแล้วก็ในส่วนที่คนเข้าไปจับจองแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้เราขายได้ประมาณ 60% ครับนะการก่อสร้างก็เท่ากัน 60% ก็คาดว่าจะเปิดได้ในปลายไตรมาส1ปีหน้าที่ตั้งของตลาดต่อยอดนี่อยู่ที่ไหนครับตัวตลาดเนี่ยอยู่6กิโลเมตรจากธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะติดกับโรงงานมินิแบร์งั้นตอนนี้มีทั้งยอดจองแล้วก็ยอดการก่อสร้างเนี่ย 60% แล้วครับนะครับเมื่อถึงจุดนี้เวลาเราพูดว่า Thailand Industry 4.0 ตลาดต่อยอดมีกลยุทธ์อะไรที่เชื่อมการขับเคลื่อนด้วยครับครับคือเรามุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตัวตลาดเราเนี่ยนอกจากจะมีเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออฟไลน์แต่ยังมีแพลตฟอร์มที่เป็นดิจิตอลนะซึ่งแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเราประกอบไปด้วยหลายส่วนนะส่วนสำคัญเนี่ยคือว่าส่วนที่เป็นมาร์เก็ตเพลสนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยสามารถที่จะโปรดักต์ของเขาเนี่ยสามารถถูกส่งไปขายต่อได้ในทุกๆเว็บไซต์ที่เป็นชั้นนำระดับโลกเช่น Amazon นะฮะอย่าง Lazada อย่างตัว Alibaba หรือ eBay นะฮะเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาอยู่กับเราอย่างเดียวเราช่วยจัดการทุกอย่างให้หมดครับยกตัวอย่างถ้าผมขายรองเท้าฟองน้ำเนี่ยครับต่อไปนี้รองเท้าฟองน้ำผมเนี่ยจะไปปรากฏในเว็บไซต์ amazon.com ที่ดังมากในอเมริกาใช่ใช่ครับหรือจะไปปรากฏใน Lazada ที่ดังมากในแถบเอเชียอยู่ในจีนอยู่ในจีนนะฮะเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเราใช้หลักว่า worry free ก็คือว่าลูกค้า justบอกว่าอยากเอาสินค้าตรงนี้เข้าไปอยู่ในระบบนะฮะเราก็จะมีทีมงานช่วยจัดการเรื่องภาพนะฮะเรื่องประวัติเรื่องเนื้อหาของสินค้าแต่ละอย่างให้ลูกค้านอกจากตัว marketplace เนี่ยตัวตลาดยังให้เรื่อง POS นะเรื่อง point of sale system ระบบ inventory นะเพื่อที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมาทำระบบ BI ให้ลูกค้าทุกๆสิ้นวันเนี่ยลูกค้าเราจะได้รีพอร์ตในการขายว่าวันนี้เขาขายของอะไรได้นะฮะอะไรขายไม่ได้มีอะไรที่อะไรเขามีปัญหาอะไรบ้างนะฮะอย่างลูกค้าบางรายถ้าขายไม่ได้ปุ๊บเราจะมีทีมเข้าไปช่วยดูว่าทำไมรูทคอสคืออะไรนะฮะว่าเกิดจากมาร์เก็ตติ้งหรือเกิดจากโลเคชั่นก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาทางตลาดต่อยอดก็จะเข้าไปช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ด้วยครับครับคือไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เลยไม่ได้ปล่อยไว้ครับนอกจากเราบอกว่าเรามีระบบมาร์เก็ตเพลสที่โดดเด่นของเนี่ยคนซื้อทั่วโลกจะได้เห็นแน่นอนใช่ครับแต่ว่าระบบนี้จะต้องมีการทำอีคอมเมิร์ซเข้ามาช่วยครับอีคอมเมิร์ซของตลาดต่อยอดได้ยินมาว่าแตกต่างอย่างมากมากอันดับแรกเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณภาพครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวอีคอมเมิร์ซเนี่ยประกอบไปด้วยของที่ซ้ำๆกันแล้วก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามาจากใครนะเพราะฉะนั้นของระบบเราเนี่ยมันจากผู้ผลิตจริงๆนะมาส่งถึงคนขายไอ้คนซื้อนะคนซื้อเนี่ยเราพอวายทั้งเรื่องที่ซื้อได้เป็นล็อตใหญ่ๆเป็นโฮเซลเป็น B2B หรือว่าซื้อชิ้นเล็กนะของชิ้นเล็กก็ราคาก็จะแพงขึ้นถ้าซื้อเยอะๆราคาก็จะถูกลงนะฮะแล้วก็เรามีเรื่องเรตติ้งนะเพราะฉะนั้นทั้งคนซื้อคนขายเนี่ยจะถูกเรตติ้งว่าคุณส่งของตรงเวลาเปล่านะฮะคุณของคุณเนี่ยเป็นไปตามที่คุณอธิบายไว้หรือเปล่านะฮะที่คนซื้อเนี่ยก็ถูกเรตติ้งเหมือนกันว่าคุณมีการสั่งซื้อแล้วไม่ยอมเอาของมีการคืนของโดยที่ไม่จำเป็นหรือเปล่า แล้วอีกอย่างคือเนื่องจากเรามีสถานที่เป็นตัวเป็นตนเห็นคนซื้อคนขายก็สบายใจได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถเดินมาที่ตัวตลาดได้ก็จัดการเคลียร์กันได้เพราะเรื่องคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเรื่องการโปรเทคชั่นคนซื้อคนขายเรื่องมาร์เก็ตเพลสที่เราเน้นมากเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือหรือเครดิตระหว่างคนขายของกับคนซื้อของที่นี่น่าจะเป็นที่แรกที่เอาระบบนี้เข้ามาใช้ใช่ครับ
ครับครับมั่นใจได้ว่ามั่นใจได้ว่ามีตัวตนใช่ครับแล้วเขาพฤติกรรมการซื้อขายเป็นยังไงเรารู้หมดใช่ครับเยี่ยมเลยครับทีนี้ตอนนี้เนื่องจากเราเปิดไปแล้ว 60% ก็แน่นอนครับบางคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องเตรียมตัวแล้วว่าจะไปเปิดขายที่นั่นแต่บางคนก็สนใจยังไม่ได้ตัดสินใจครับทางตลาดต่อยอดมีอะไรที่จะช่วยทั้งคนที่เป็นสมาชิกแล้วและอยู่นอกโครงการบ้างครับคือโครงการเราเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยคือต้องการรวบรวมพวกผู้ผลิตในประเทศนะแล้วก็ SME ในประเทศมาทำให้เข้มแข็งขึ้นนะถามว่าเราไม่ได้ทำโครงการเพื่อให้เช่าที่ขายของเฉยๆเพียงว่าเรามีเซอร์วิสที่เรียกว่า SME solution นะช่วยให้ลูกค้าเซอร์วิสไงครับแปลว่าตั้งแต่ว่าเริ่มแต่ว่า quality ของลูกค้าเนี่ยแล้วมีหน่วยงาน ensure quality เข้าไปดูว่าสินค้าที่ผลิตเนี่ยมันได้คุณภาพหรือเปล่านะเช่นเราอาจต้องไปวิสิตโรงงานลูกค้าดูกระบวนการผลิตว่าลูกค้าได้ฮาซาบได้ GMP ได้ตัวมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือเปล่าหลังจากคุณภาพผ่านนะเราจะช่วยลูกค้าดูเรื่องการออกแบบว่าสินค้าอย่างเดียวกันเนี่ยมันสามารถถูกดีไซน์เป็นอย่างอื่นได้ไหมหรือว่าทำให้การออกแบบดูสวยงามขึ้นได้หรือเปล่าเรื่องแพคเกจจิ้งว่าอย่างเราอยากให้ของเราเนี่ยเป็นคล้ายๆญี่ปุ่นก็คือว่าของสามารถทำแพ็กเกจให้สวยแล้ววันนี้คนซื้อของเนี่ยซื้อที่แพ็กเกจจิ้งซื้อที่อารมณ์มากกว่าซื้อที่ที่การใช้ของจริงๆตัวสำคัญอีกตัวคือเรื่องแบรนดิ้งแบรนดิ้งเราสามารถช่วยลูกค้าพัฒนาเรื่องการสร้างแบรนดิ้งแล้วก็ช่วยดูแลเรื่องการตลาดและการส่งออกสุดท้ายที่ลูกค้าทุกรายมีปัญหาคือว่าพอมีคำสั่งซื้อเยอะไม่มีเงินวันนี้เราคุยกับ5แบงค์ใหญ่นะรวมทั้ง SME Bank นะที่จะตั้งศูนย์ซัพพอร์ตเรื่องฟันดิ้งให้ผู้ประกอบการภายในศูนย์ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต้องการขยายโรงงานเราสามารถช่วยลูกค้าเดินไปคุยกับแบงค์ว่าโอเคคุณนิดเงินเท่าไหร่ทางแบงค์ก็สามารถซัพพอร์ตให้นี่คือสิ่งที่เราช่วยเหลือทางฝั่งผู้ค้าครับถือว่ามากกว่าครบวงจรใช่ครับครบวงจรครับนะครับมันถึงจุดนี้แล้วเนี่ยครับสร้างความมั่นใจหรือหลายคนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยเนี่ยวันนี้อยากจะบอกเขาอีกครั้งหนึ่งเลยครับว่าตลาดต่อยอดคือเบ็ดเสร็จมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาครับคืออย่างผมเรียนพิธีชาว่ามิชชั่นเราง่ายมากเราต้องการให้ลูกค้าขายของได้เนี่ยเพราะเราเชื่อว่าถ้าลูกค้าโรงงาน SME มาอยู่เรา3เดือนขายของไม่ได้เนี่ยไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็คือไปหาไบเออร์ไปหาเทรดเดอร์ทำไงก็ตามเนี่ยให้ของเขาเนี่ยมี market place เพิ่มขึ้นมีคนมาซื้อเพิ่มขึ้นนะทุกๆช่องทางเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าณวันนี้เราอยู่อยู่ 40% พื้นที่ว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องรีบคงต้องรีบครับโอกาสการค้าเนี่ยถือว่ารอกันไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าโอกาสมาแล้วไปเลยตลาดต่อยอดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เชื่อม AEC กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าบูอีกคืออะไรไม่ใช่รถยนต์แน่นอนสักครู่ใน B-Times ครับ